จากสมัครชิมไปบ่นไปถึงลุงตู่พักอยู่บ้านหลวงหรือประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยทางลงไม่ต้องรอรัฐประหารม็อบ3นิ้วมาถึงจุดเผากันเองเฮียบุ้งด่ากราดพร้อมแจกของลับตั้งแต่กาดยันแกนนำสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันจันทร์ที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับว่ากันว่าสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยเดินทางมาถึงจุดอับที่ปลายทางมีแต่จะตีตันโดยการเรียกร้องของกลุ่มคณะราษฎรที่ดูกันแล้วก็คงจะลากยาวออกไปอีกเห็นได้จากเมื่อวานนี้ครับ8พฤศจิกายนที่แสดงให้เห็นว่าม็อบ3นิ้วเคลื่อนไหวไม่ยอมลดละแบบถอยคนละก้าวไม่มีครับและก็น่าจะเป็นการกดดันใส่ฝ่ายรัฐต่อไปอยู่เรื่อยๆเชื่อกันว่านะครับในสถานการณ์ที่ไร้ทางออกแบบนี้การเผชิญหน้ากันระหว่างม็อบ3นิ้วกับรัฐบาลและก็ลุกลามไปถึงสถาบันหากไม่จบลงด้วยความรุนแรงก็อาจจะนำไปสู่รัฐประหารยังไม่มีทางเลือกแต่ไม่ว่าทางใดครับประเทศก็มีแต่เสียหายและในความมืดมนของสถานการณ์ประเด็นหนึ่งที่ถูกจับตามองขณะนี้ว่าอาจจะเป็นทางออกฉุกเฉินให้ประเทศได้นั่นก็คือคดีบ้านพักของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยในวันที่2ธันวาคมนี้ปมการพักอยู่บ้านหลวงหลังเกษียณนานกว่า6ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นคำร้องที่สมพงษ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยกับคณะเข้าชื่อเสนอคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการเป็นนายกของพลเอกประยุทธ์ต้องสิ้นสุดลงอาจจะเป็นการกระทำขัดกันแห่งผลประโยชน์เนื่องจากยังพักอยู่ในบ้านพักทหารทั้งที่ไม่มีสิทธิการพักอาศัยเพราะเกษียณอายุราชการไปแล้วซึ่งอาจจะเป็นการกระทำขัดกันแห่งผลประโยชน์นั่นเองฝ่ายลุงตู่เคยยกเหตุผลว่าหลังเกษียณแล้วทำไมยังอยู่บ้านพักหลวงเพราะตัวเองทำงานรับใช้ชาติมาตลอดชีวิตถึงกฎระเบียบจะว่าอย่างไรก็ตามวันนี้ก็ยังทำงานอยู่ปัญหาคือตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีจึงมีสถานะที่เหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยในฐานะผู้นำประเทศซึ่งก็เตรียมการไปอยู่บ้านของตัวเองแล้วแต่เวลาก็ล่วงเลยมา6ปีดังว่ามองกันว่าคดีนี้ลุงตู่นั้นมีสิทธิ์หนาวครับโอกาสตกเก้าอี้เป็นกิ้งกือ6เขมรก็เป็นได้หากมองย้อนประวัติศาสตร์ที่สถานการณ์การเมืองคล้ายๆกันในสมัยรัฐบาลสมัครสุนทรเวชเพราะกรณีนี้สมัครสุนทรเวชถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้พ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากกรณีจัดรายการทำอาหารชิมไปบ่นไปที่เป็นการกระทำขัดแย้งผลประโยชน์เหมือนกันซึ่งครั้งนั้นตุลาการพิวัตรพาทางตันการเมืองที่ไร้ทางออกคล้ายๆที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่แค่ดีลคดีสมัครชิมไปบ่นไปนะครับยังมีกรณีนายกโนมินีตระกูลชินสมชายวงสวัสดิ์ที่ถูกไล่จากม็อบและประชาชนก็ใช้วิธีการนี้ทำให้ต้องพ้นตำแหน่งนายกเช่นกันจากกรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคพลังประชาชนตอนนั้นตุลาการพิวัตรก็ช่วยให้สถานการณ์การเมืองกลับมาเป็นปกติในสถานการณ์การเมืองที่เป็นไปแบบนี้การที่พลเอกประยุทธ์จะถูกศาลวินิจฉัยในวันที่2ธันวาคมนี้จึงกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันหนักว่ามีทั้งรอดและไม่รอดซึ่งหากไม่รอดก็อาจจะเป็นอีกครั้งที่เราจะได้เห็นตุลาการพิวัตรแทนการรัฐประหารและนี่อาจจะเป็นทางลงอย่างสวยงามของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้ใครจะไปรู้เรื่องนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปลุงตู่ที่ย้ำมาตลอดว่าตัวเองผิดอะไรแต่อีกฝ่ายมองว่าเป็นตัวปัญหาสร้างวิกฤตให้ประเทศหากนายกยังอยู่วิกฤตก็จะยังมีอยู่ต่อไปไม่มีทางออกและไม่รู้จะจบกันอย่างไรอดใจรออีกไม่นาน2ธันวาคมนี้ชี้ชะตาลุงตู่ครับม็อบ3นิ้วมาถึงจุดเผากันเองหลังยุติแบบเหงาๆความเคลื่อนไหวของคณะราษฎรที่เมื่อวานนี้
8พฤศจิกายนจัดนัดชุมนุมระดับเบิ้มตามนิยามของคณะเขาซึ่งก็เต็มไปด้วยความคาดหวังของผู้สนับสนุนและติดตามว่าจะสามารถพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินกันได้ด้วยเร็วฟังว่าตลอดช่วงเวลาที่นัดหมายกันไปจนถึงจุดพีคมีการผลักดันกระชับพื้นที่ฉีดน้ำของเจ้าที่ตำรวจก็ถือได้ว่าเป็นอีกวันที่บรรดาผู้ชุมนุมที่ได้มากันคึกคักแต่ว่าตอนจบกลับไม่สวยแถมยังสร้างความผิดหวังให้ผู้ร่วมชุมนุมว่ากันว่าหลังจากแกนนำกลุ่มราษฎรประกาศยุติชุมนุมเมื่อเวลา 21:00 นก็ปรากฏว่าเฮียบุ้งปกรณ์พรชีวังกูลนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเครือข่ายคนเสื้อแดงท่อน้ำเลี้ยงม็อบและผู้สนับสนุนด้านสวัสดิการต่างๆภายในม็อบผู้ที่คอยแจกอาหารอย่างเมื่อวานก็ขนเอากุ้งเผาปลาหมึกหมูหันมาแจกจ่ายจนถูกแซวว่าเป็นม็อบกุ้งเผาเฮียบุ้งโพสต์ข้อความบน Facebook ว่าถ้าจบแบบง่อยๆตนจะให้ของลับแกนนำดังๆเลยและก็โพสต์อีกว่าถ้าปอดแหกก็ไม่ควรเป็นกาดถ้าขี้ขาดก็ไม่ต้องนำพร้อมกับแจกของลับให้กับแกนนำม็อบเฮียบุ้งยังโพสต์ให้เห็นอีกว่ายุติแบบเหงาๆงานนี้เรียกว่าไม่ต้องมีคำบรรยายกันเลยทีเดียวครับสำหรับกิจกรรมของม็อบ3นิ้วที่ดูแล้วเหงาๆอย่างเฮียบุ้งว่าในวันนี้นี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับกับคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรามีทั้งบทความบทวิเคราะห์และข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงนอกจากนั้นนะครับยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในอีกทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและถ้าหากคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับก็เซิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ